สวัสดีครับผมอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับพามาดูบ่อดินใหม่ของทีมงานสกงสุนหรือว่าทีมงานเสียสุนนั่นเองครับรถขุดโกเปโก้ HK 200 Super XM ครับวันนี้กำลังเปิดบ่อใหม่เลยครับเป็นการขุดสระแน่นอนครับนี่ทางลงชันๆครับเพิ่งจะเริ่มหัวมุมอยู่นู่นครับมีเสาปักเอาไว้อันหนึ่งอยู่นู่นใกล้ๆกับต้นไม้ครับโอ้ใหญ่เลยเนื้อที่ประมาณ1ไร่ครับเปิดหัวคันแรกครับผมล็อกกี้สีน้ำเงินสุดหล่อหลังล้วนๆครับข้างล่างป๋าสวัสดีครับลูกหลังล้วนๆเลยเด้เนาะป๋าโอ้ขายลูกหลังนี่ก็ได้ดีแล้วมั้งนี่ไปเทไหนป๋าวิ่งไกลไหมนี่ไปกับ3โลสบายสบายเลยเพิ่งมาลงวันนี้วันนั้นฝนไม่ตกบอดป๋าเมื่อ2วันที่แล้วน่ะตกนิดเดียวเองโอ้ดูอ่ะมีแต่ลูกลังเลยแล้วครับเนี่ยครับเปิดมานี่ลูกหลังล้วนๆเลยครับลูกหลังแดงสีแดงกล่ำเลยสวยมากขุดลงไปประมาณเมตรหนึ่งนะครับเมตรเดียวเท่านั้นเองก็จะเจอกับลูกลังสวยๆโอ้โหนี่ไม่ใช่บ่อดินแล้วครับบ่อลูกลังล้วนๆครับดูสิครับไฟออกเลยไม่นึกไปฝันครับข้างบนเป็นดินทรายข้างล่างลูกลังปล่อยตัวครับไปแล้วพิกัดนะครับเกือบสุดเขต
อำเภอประโคนชัยครับจังหวัดบุรีรัมย์ฝั่งถนนประโคนชัยบ้านกวดนะครับมาแล้วเมก้าสีม่วงสุดหล่อครับโอ้โหฝุ่นท่วมมาเลยครับวิ่งใกล้ๆไปกับ3โลครับเมก้าขาวครับตามมาติดๆสายเลียคันนี สวัสดีครับอะใช่ขับเลยไปนู่นแล้วข้างล่างทำไมมีแต่ลูกหลังเลยข้างล่างนี่6เมตรโอ้เทปากบ่อเอาออกข้างนอก200เที่ยวโอ้เอาลง6เมตรเลยความลึกของบ่อนะครับทีมงานบอก6เมตรแต่นี้เพิ่งจะเริ่มครับเพิ่งได้แค่เมตรเดียวครับก็เจอลูกรังแบบเต็มพิกัดแล้วปุดทีไฟแลบเดี๋ยวก็รอติดตามชมตอนต่อไปนะครับว่า6เมตรเนี่ยจะเป็นยังไงจะเจออะไรอีกข้างล่างเพราะ1เมตรแรกเนี่ยเราก็เจอลูกหลังแล้วครับอีกคันหนึ่งนะครับของเสียศูนย์เนี่ยก็ไปรถแบ็คโคเนี่ยไปขุดให้กับทีมงานเสียบอยที่น้องมะนาววิ่งอยู่ที่สายโท12อำเภอบ้านกวดบุรีรัมย์เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะได้ชมกันครับดูสิครับลูกหลังทั้งนั้นเลยครับวันนี้ทีมงานเสียศูนย์เจอของแข็งซะแล้วครับเอาออกข้างนอก200เที่ยวหลังจากนั้นก็เทปากบ่อครับปากบ่อก็บริเวณข้างในนี้แหละครับดินที่เหลือความลึก6เมตรเสานี่อยู่นู่นครับเสาหนึ่งอยู่นู่นตรงคันนาก็ใหญ่เหมือนกันครับเนื้อที่เนี่ย
1ไร่นะครับขุดสระล็อกกี้คันนี้สนั่นงามครับไปตัวเอาป๋ามาแล้วครับเดี๋ยวปิดท้ายที่ป๋าแล้วกันครับความมันกำลังเริ่มครับก็ติดตามทีมงานเสี่ยศูนย์กันต่อไปนะครับชั้นบนเป็นดินทรายแห้งชั้นล่างเป็นลูกรัง1เมตรแรกเป็นทรายแห้งก็จะเจอกับลูกรังพอพ้นจากลูกรังลงไปจะเป็นอะไรครับรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับช่วงนี้อยู่ชั้นแรกอยู่วันนั้นบ่อดินอยู่ที่บ้านห้วยปอครับที่สาวแคทเอาพ่วงเข้าไปเอาดินแล้วก็ทีมงานนะครับอีกหลายคันไปช่วยยายแอดที่บุคคลชัยตัวนั้นก็บ่อใหญ่เช่นเดียวกันครับไปแล้วครับโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับดีเล็กสายมันครับสวัสดีครับ